สวัสดีครับ The Planet Power ครับวันนี้เรามาทำการปรับปรุงแผงนะครับย้ายแผงจากการถูกเงาของตัวแทงน้ำตัวนี้นะครับตัวแทงน้ำตัวนี้บังในจังหวะตะวันอ้อมข้าวนะครับก็ทางหมู่บ้านขอให้มาปรับย้ายนิดนึงตอนนี้ก็เนี่ยฮะย้ายมาเป็นอย่างนี้นะครับที่จำลองลูกหล่อผู้ดูแลนะครับก็ย้ายมาแล้วก็เพิ่มแผงให้อีกสปริงละ1แผ่นแรงดันณขณะนี้นะครับประมาณ 11:00 นอยู่ที่670อันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นไฮโวลต์นะครับถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่เซฟตี้ตัวเองรักษาความปลอดภัยมีตายนะครับเดี๋ยวจะหาว่าขู่กันอีกอินเวอร์เตอร์ใช้2ตัวนะครับเป็น GD100 004นะครับ5แรงม้าตัวนี้จะเห็นว่าเฮิร์ทวิ่งอยู่ที่ประมาณ44-45นะครับมีชุดสลับไฟอัตโนมัติเสียงจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าปั๊มทำงานอยู่ส่วนตัวนี้เป็นบาดาล นะครับมันดึงน้ำค่อนข้างลึกหน่อยผมก็เลยตั้งความถี่ให้ขึ้นเป็น60เฮิร์ทนะครับ60เฮิร์ทสำหรับบาดาล นี่ฮะเป็นปั๊มหอยโข่งสลับใช้งานนะครับเวลามันเริ่มสตาร์ทมันจะสตาร์ทเป็นซอฟต์สตาร์ทออกมานะครับแล้วก็มีชุดสลับไฟให้เป็นemergency นะครับเวลาอินเวอร์เตอร์พังนะครับเนี่ยฮะมีสลับไฟสามารถสลับไปใช้กับตู้เดิมเขาได้เนี่ยนะใช้กับตู้เดิมเขาได้นะฮะไปใช้กับตู้เดิมเขาได้ด้วยก็ภารกิจเขาก็คือสูบจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบาดาล นะครับแล้วเอามาลงบ่อนี้ลึก6เมตรตอนนี้น้ำเกือบเต็มแล้วนะครับกับอีกอันนึงตัวหอยโข่งจะมีหน้าที่ดันน้ำขึ้นไป20คิวนะครับจะมีระดับถ้าลงมาถึงเลข20นะครับถ้าลงมาถึงเลข20ปั๊มน้ำก็จะทำงานอัตโนมัติลูกลอยก็จะสั่งทำงานนี่นะฮะทีมงานเบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้มีอาจารย์โจจากกรมก๋อยมาฝึกงานจริงด้วยครับก็อยู่ระหว่างการเก็บสายเก็บงานให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับถ้าสนใจงบกองทุนหมู่บ้าน 200,000 บาทปีนี้อยากให้เราช่วยจัดการให้นะครับติดต่อมาได้สำหรับเบอร์โทรนะครับ0859120087ขอบคุณครับแล้วก็พบกันกับกองทุนต่อไปสวัสดีครับ